สวัสดีครับกลับมากันอีกครั้งสำหรับเทลาเรียนะครับก็ไม่ได้เล่นนานมากนะก็ผมไม่สบายนะครับตอนนี้เสียงก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแล้วก็เก็บกดมานานนะครับวันนี้ขออนุญาตจัดบอสสัก3ตัวละกันนะครับก็คือจะเป็นบอสสเกเลตันนะครับแล้วก็บอสเดียครอปตอนนั้นก็บอสสมองนะครับไม่เชื่ออะไรนะเบรนออฟคาทูลูนะครับก็ไม่ไหวละเก็บกดมานานนะครับก็ไม่ได้เล่นมาหลายวันเนาะก็ไม่ได้ลงคลิปสักนานเลยนะครับก่อนอื่นนะครับโลกของเรามันเป็นคอร์รัปชันใช่ไหมครับถ้าเราจะจัดการบอสเบรนออฟคาทูลูเราเรียกมันออกมาไม่ได้นะครับก็ต้องไปอีกโลกนะครับซึ่งผมได้เตรียมไว้เรียบร้อยละก็โลกเดิมของเรานั่นเองนะครับก็ไม่บวกกับไม่สบายด้วยนะครับแล้วก็โอกาสในการถ่ายทำค่อนข้างน้อยนะก็เลยไม่ได้ทำคลิปสั้นนานเลยนะครับก็วันนี้ก็ได้ทำละขอจัดบอสไปสัก3ตัวแล้วกันนะครับแล้วก็ผมได้เล่นนอกรอบไปเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็ผมได้ทำเควสเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะก็ทำเควสแล้วก็รอ NPC พ่อค้ามานะครับแล้วก็จนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ปืนนะครับแล้วก็นี่ผมทำเควสจนได้อันนี้มาแล้วก็เป็นฟองน้ำนะครับที่เป็นน้ำผึ้งแล้วก็อะไรนะถังน้ำผึ้งขนาดใหญ่นะครับก็ผมได้มาเรียบร้อยแล้วเนาะก่อนอื่นก็ขอเปลี่ยนพิกแอคก่อนนะครับไม่รู้การทำเพย์เรามาจัดบอสกันเลยดีกว่านะครับก็ไม่ต้องบัฟยาก็ได้ทำบอสตัวนี้ผมได้มาเตรียมที่สู้อะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อการสะดวกในการทำคลิปของเรานะครับก็อันที่2ได้เป็นอะไรมาในไอ้สายเวทเป็นไอเทมที่เราต้องสะสมนะครับปิดก่อนเดี๋ยวทุบอันนี้บอสจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจัดการบอสกันเลยก็ไม่ได้ทำคลิปนั้นก็มึนๆงงๆเหมือนเดิมแล้วก็ยังไม่หายไปนะครับความมึนงงทุบบอสมาแล้วนะครับก็เฮ้ยเดี๋ยวใส่เป็นหมวกสายเวทดิเห็นกันไหมเนี่ยเพิ่มยาแล้วกันโอเคของก็ประมาณนี้แล้วกันไม่น่ายากเนาะบอสตัวนี้ก็น่าจะชิวๆแล้วมั้งมันไม่ค่อยยากนะครับสำหรับบอสตัวนี้เนี่ยแป๊บเดียวบอสตายละเพราะว่าของเราโหดแล้วนะครับก็มาฆ่าบอสพวกนี้มันก็เลยง่ายเนาะมานาผมเฮ้ยเหลือแค่ร้อยกว่าเองอะมาโอเคหุยแรงอย่างนั้นนี่ผมว่าค่อนข้างมีปัญหานะไอ้ล่างไอ้ตอนนี้มันแยกล่างเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันล่างไหนนะก็ฆ่าตัวเดียวก็น่าจะพอเนาะล่างไหนไม่รู้แหละตายไปเถอะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะเลือดเราลดเยอะอยู่นะประมาณนี้นะโอเคก็หมดธุระกับโลกนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะเราได้อะไรอ๋อเราทุบมาแล้วนี่ได้เป็นปืนมันก็ไม่สำคัญแล้วเนาะถ้างั้นก็ไปต่อที่โลกหลักของเรากันเลยดีกว่านะครับโอเคของจากบอสก็ประมาณนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากนะก็มีไอเทมโหมด expert นะครับหรือว่าโหมด master ก็ได้เช่นกันนะครับโหมด expert ขึ้นไปนั่นเองนะครับแล้วก็เซต3ผมจะทำเป็น setting เลือดละกันนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตคราฟแร่พวกนี้มาก่อนนะครับเฮ้ยพอไหมเนี่ยไม่พอแน่เลยผมว่าถ้าไม่พอก็ช่างมันก่อนละกันนะครับเฮ้ยไม่พอจริงด้วยวะเฮ้ยเดี๋ยวต้องนี้ประมาณนี้ละกันโอ้โหผมน่าจัดการเพิ่มอีกตัวนะเนี่ยก็แต่ก็ช่างมันเถอะไม่พอไม่เป็นไรนะครับส่วนพวกนี้ก็ของก็เต็มแล้วนะเก็บมั่วๆไปก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่มืดนะคือผมได้สร้างบ้านที่ไปอมน้ำแข็งไว้แล้วนะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ที่มีไพลอนได้ก็เพราะมี NPC ตัวนี้กับตัวนี้เนาะมันจะขายนะครับเพราะว่ามันแฮปปี้อยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะอยู่ไปอมไหนถ้ามันอยู่ด้วยกัน2ตัวเนาะถ้างั้นก็รอมืดนะครับเดี๋ยวเรามาจัดบอสสเกเลตันกันดีกว่านะครับก็คือบอสตัวเมื่อกี้มันบอสน้ำจิ้มเนาะมันเป็นบอสไบโอมนะครับอีกโลกที่เรายังไม่ได้จัดการนะก็ตอนนี้ก็จะมีเดียครอปนะครับอันนี้เอาไว้ตอนท้ายดีกว่านะครับผมหาได้แค่ตัวเดียวนะโอ้ฟาร์มโคตรยากบอสตัวเนี้ยแล้วก็อะไรนะใช่นี่นะครับที่ผมทำเควสได้ก็มันจะได้ตอนที่เรามันให้เราไปตกปลาในน้ำผึ้งนะครับแล้วก็ส่งเควสนั่นเนาะมันจะมีโอกาส 50% นะครับที่จะได้อันนี้มานะครับก็
ไม่ว่าจะได้อันนี้หรือว่าฟองน้ำนะครับมันจะมีโอกาส 50% เนาะก็ผมก็ได้มาแล้วเนาะทำเควสจนไอ้นั่นอ่ะแล้วก็เราไปรอกันที่ปราสาทกันเลยดีกว่านะครับใกล้มืดละเดี๋ยวเรามาจัดบอสสเกเลตันกันเลยดีกว่านะครับก็ไม่ได้ทำนานผมเตรียมอะไรไว้หมดผมลืมไปหมดแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวนึกได้ค่อยพาไปดูเอาละกันนะครับอ๋อแล้วก็อันนี้ก็ผมได้ไปฆ่าบอสพึ่งเพิ่มนะครับแล้วก็มาคราฟรวมกับไอเทมเดิมนอกนั้นก็ไม่มีอะไรละก็ประมาณนี้นะครับเอาแล้วก็ม้านี้ด้วยไอเทมนี้ด้วยแต่เอาเป็นพึ่งดีกว่านะครับก็จะเป็นม้านี้เนาะอ่ะประมาณนี้โอเคมืดหรือยังเฮ้ยเดี๋ยวผมยังไม่ได้เตรียมยาหรือเปล่ายาผมเตรียมไว้อยู่นี่แต่ยังไม่ได้เอาไปนะครับเอาไปอย่างละ1พอนะครับอ่ะประมาณนี้โอ้โหมืดแล้วนะเนี่ยมืดแล้วเราก็มาจัดบอสกันเลยดีกว่านะครับก็บอสตัวนี้ก็อาจจะผมเดาว่ามันก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับแต่มันก็น่าจะยากอยู่บ้างแหละเพราะมันคือบอสสเกเลตันนะครับก็ค่อนข้างเอาเรื่องนะบอสตัวนี้แต่สายเวทเรามีอาวุธที่แรงอยู่แล้วนะครับก็ไม่รู้จะเป็นยังไงก็มาลุยกันเลยโอเคบัฟยานะครับแล้วก็อย่าลืมเอาสัตว์เลี้ยงออกด้วยนะอ๋อสัตว์เลี้ยงออกหมดแล้วเนาะเอายาแสงออกด้วยแม่กลัวบัฟมันทับกันอะแล้วก็ช่างมันเถอะถ้างั้นเรามาเรียกบอสแล้วจัดกันเลยดีกว่านะครับก็ไม่ไหวละอัดอั้นมานานนะครับปังมาเลยก็ทำลายด้านซ้ายด้านขวาก่อนนะครับก็ไม่ต้องหลบมากก็ได้นะก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่มันจะแรงไอ้ตรงไอ้กะโหลกที่มันยิงมานะครับโหแป๊บเดียวบอสตายดาเมจเราแรงมากนะอุ้ยอุ้ยโอ้โหอันนี้แรงนะอย่าไปโดนบ่อยๆนะครับไอ้ตรงที่มันปั่นๆนะผมว่ามือมันน่าจะพังไม่พร้อมกันแน่เลยเดี๋ยวผมลดเลือดฝั่งนี้ก่อนอ่ะโอเคประมาณนี้เลือดมันลดพอสมควรแล้วนะครับจากนั้นก็เริ่มทำลายมือมาเลยโอ้ยโอ้ยแมวโอ้ปั่นมันแรงนะเดี๋ยวมือโอเคพังแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่หัวกะโหลกก็แค่หลบกะโหลกที่มันยิงมานะครับแรงนะครับโอ้โห40กว่าเลยอ่ะแต่ผมมีวิธีนะครับก็คือกระโดดรอบๆหัวมันแบบนี้นะก็ไม่โดนละจิบนะครับบอสตัวนี้เนี่ยแป๊บเดียวจะตายละโอ้ยโอ้ยโอ้โหเฮ้ยเราลองใช้นี่หน่อยไหมอ่ะถ้าใช้นี่ต้องเปลี่ยนเป็นนี้เนาะเฮ้ยโคตรแรงเลยอ่ะปืนพึ่งเฮ้ยแต่เดี๋ยวผมลืมปุ่มปั๊มมานาวะไม่ต้องใช้ดีกว่าใช้นี่แหละตายยังอุ้ยแรงอย่างนั้นเนี่ยแต่ก็รีเจนทันนะครับถ้ารีเจนไม่ทันก็ลงมาเอาน้ำผึ้งแบบนี้ก็ได้นะจะปั่นยังโอเคปั่นแล้วนะครับรอบนี้น่าตายแล้วละมั้งเลือดเหลือประมาณ1,000กว่านะครับโอ้ยโอ้ยแหมจะตายก็ยากเย็นแล้วกันผมจะไม่หลบมากแล้วกันโอเคบอสมันตายแล้วนะครับยืนนิ่งๆปั่นมาเลยโอเคตายตอนนี้บอสสเกเลตันก็ได้ตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดถุงมันกันดีกว่าว่าเราจะได้หนังสือเวทหรือเปล่านะครับหนังสือเวทของไอ้หนังสืออะไรเนี่ยลิ้นพันกันไปหมดละเป็นหนังสือของสายเวทนะครับก็โอ้โหไม่ได้ทำคลิปนานมึนๆงงๆนะครับอาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เรามาเปิดกันเลยว่าเราจะได้หนังสือหรือเปล่าหนึ่งสองจุ๊บโอ้ก็ยังไม่ได้เนาะสำหรับสายเวทนะเดี๋ยวผมค่อยไปฟาร์มเอาทีหลังแล้วกันนะครับก็หลังจากที่ฆ่าบอสสเกเลตันเสร็จแน่นอนนะครับเราจะลงไปหาของในดันเจียนนะครับแต่ว่าของผมเดี๋ยวขอเก็บของก่อนนะครับประมาณนี้นะครับถ้างั้นเราลงไปสำรวจกันเลยดีกว่านะครับก็เอ้ยก่อนอื่นผมกินยาไอ้นั่นด้วยเลยดีกว่ายานี้นะครับแล้วก็ยาฮันเตอร์ก็ยังไม่ต้องก็ได้เนาะโอเคลงไปสำรวจเลยอ๋อแล้วก็อย่าลืมดูหนังสือเวทอีกอันด้วยนะครับยังไม่มีเวลาเนาะก็ช่างมันก่อนแล้วกันเฮ้ยอันนี้เป็นกล่องคอลับเนาะก็ไม่ใช่สายที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะครับไอ้นี่ไงหนังสือเจอแล้วปุ๊บนี่หนังสือที่ผมหาตอนแรกที่จะเอาไปสู้บอสหนอนนะครับแต่มันโดนปรับใหม่นะวิเอาเรื่องนะดาเมจเอาเรื่องนะเฮ้ยไม่ใช่หนังสือธรรมดานะนี่ดาเมจก็เอาเรื่องอยู่ผมเอาแทนแบบนี้ไปเลยแล้วกัน
ก็ยังไม่ต้องออกนะผมลืมเอากุญแจมาว่ะผมจำได้ว่าผมได้กุญแจมาแล้วนะผมมียาวาร์ปกลับไหมเนี่ยยาวาร์ปกลับก็หรือเอากุญแจไว้ในนี้ไหมไม่ได้ไว้นะก็ช่างมันก่อนนะครับก็ที่ผมต้องการหลักๆก็คือ NPC นะครับแล้วก็โต๊ะปรุงยานะครับหรือว่าจะเป็นโต๊ะซัมมอนก็ได้นะเอาไปโยนใส่บอสซิมเมอร์เอาก็ได้นะครับแล้วก็เฮ้ยผมใช้เป็นหนังสือนี่ดีกว่าภาษาได้มาทั้งทีแรงอยู่นะแรงอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะดาเมจก็เฮ้ยแต่ผมโดนบ่อยไปแล้วแบบนี้ไม่ดีนะครับขอกุญแจสักอันดิที่เราต้องการหลักๆก็จะมีอาวุธสายเวทนะครับที่มันอยู่ในกล่องทองเนาะที่มันล็อกอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นโต๊ะปรุงยาแล้วก็ NPC แค่นั้นนะครับตอนนี้เรายังไม่เจอสักอย่างเลยโอ๊ยๆยาผมหมดหรออ่ะจะกระแทกกระแทกไว้แล้วกันนะครับก็ไม่เน้นหลบอะไรมากเนาะนี่สลามตัวนี้มันจะดรอปกุญแจ 100% นะครับถ้าเราเปิดได้วุฒิสายเวทเราก็จะนี่ไง NPC เมคานิกนะครับเดี๋ยวคุยกับมันก่อนนะครับแล้วก็โอ้ยเราจะตายแล้วนะเนี่ยถ้าแบบเนี้ยเดี๋ยวโอเคได้กุญแจมาแล้วนะครับไอ้นี่ถ้าเป็นกล่องไม้เราก็จะได้กุญแจเหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวให้ NPC แมคานิกมันวาร์ปไปบ้านก่อนออกไปไกลๆนะครับนั่นเนี่ยตรงนี้1ตัวนะครับเราจะได้กุญแจ 100% นะถ้าเป็นสลามตัวนี้ตายซะเออตายแล้วพวกนี้ก็มีโอกาสได้เหมือนกันให้เราได้เทมที่เอาไปผสมเป็นมือถือมาด้วยนะครับก็คืออันนี้นะวันนี้ถ้างั้นเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่านะครับเราจะได้อาวุธเวทที่เราต้องการหรือเปล่าที่1ปุ๊บยังไม่ได้นะอันนี้เราไม่ต้องการนะครับก็ของลกเดี๋ยวค่อยเคลียร์แล้วกันกล่องที่2ได้โล่มานะครับโล่ก็ได้ใช้หรือเปล่าไม่รู้นะสำหรับสายเวทนะครับเดี๋ยวเราเหลือกุญแจอีกอันใช่ไหมใช่ค่าพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับกุญแจโอ้ยติดบัฟไงถ้าติดบัฟนี้เราจะบัฟยาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะครับฮุกก็ยังไม่ได้เลยเนี่ยเป็นบัฟที่ค่อนข้างอันตรายนะวาร์ปกลับก็ไม่ได้ด้วยนะครับตายอย่างเดียวนะถ้ามันมาเยอะๆชุบได้ปืนมานะครับไม่รู้จะมาทำไมเราไม่ได้ใช้นะมันไม่ใช่สายเราเพื่อนเคลียร์ของสักครู่นะโอเคประมาณนี้นี่ไงตัวที่มันดรอปกุญแจ 100% นะครับโอ้ยโอ้โหทำไมผมกระแทกขนาดนี้วะเนี่ยพาร์ทนี้ผมไม่เน้นหลบเลยก็เวลาเราค่อนข้างจำกัดนิดนึงนะเดี๋ยวหากล่องเปิดต่อกันเลยดีกว่านะครับผมว่าเราเดินไปฆ่าพวกนี้ไปดีกว่านะครับชุบได้เลยนี่ไงเฮ้ยมันมี2ชิ้นนี่หว่าอันนี้1ชิ้นนะครับเป็นอาวุธสายเวทเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ก็ค่อนข้างแรงนะนี่แล้วก็อีกอันนะครับอันนั้นจะเป็นคาถาเฮ้ยได้อันนี้มาด้วยนะครับส่วนผสมที่ไปผสมเป็นอังชิวเนาะก็คือโลกันสถานะนั่นเองนะครับนี่นะครับสิ่งที่เราต้องการนะครับจะเป็นโต๊ะอันนี้ก็ได้นะครับโต๊ะปรุงยาก็ได้นะครับเอาไปโยนลงบอสซิมเมอร์แล้วก็ได้มาเหมือนกันนะครับเราไม่มีกุญแจเราต้องการแค่ไอเทมอีกชิ้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปแล้วนะครับก็เราไม่ต้องการอะไรมากแล้วนะครับใช่แล้วก็ไอเทมที่ผมได้จากเควสมาผมได้มาครบแล้วนะครับคือมันได้ซ้อนมา1อันเดี๋ยวผมจะสอนวิธีนะครับถ้ามันได้ซ้อนมาแล้วเราจะทำยังไงนะครับก็เดี๋ยวนะโอเคขอฟาร์มกุญแจเปิดกล่องหาไอเทมเวทมนต์อีกชิ้นก่อนนะครับแล้วก็เป็นชาโดว์คีย์ด้วยเนาะต้องการชาโดว์คีย์ด้วยนะครับเพราะจากลังที่เราตกปลาในลาวาก่อนหน้านะครับเราได้กล่องชาโดว์มาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเปิดกล่องนี้กันเลยดีกว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้นะโอ้โหได้มาทำไมเนี่ย
ของเต็มแล้วนะครับอ่ะนี่ Shadow Key ได้มาตอนไหนวะเนี่ยโหผมได้เป็นตอนไหนวะเนี่ยไม่ทันเห็นเลยอ่ะทั้งนั้นก็ขาดแค่อาวุธสายเวทอีกอันนะครับโอ้ยติดสถานะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยนี่ไงสลามนะครับมันคือสลามนะตัวนี้แต่กุญแจตอนนี้เรายังไล่หลออยู่เพื่อนขออนุญาตไม่ช่วยยังไม่ช่วยแล้วกันอันนี้นี่เจอแล้วสลามกุญแจนะครับยามานาเราเหลือแค่140กว่าเนาะเดี๋ยวเราค่อยคราฟใหม่นะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ผมตายวะกระแทกไปหน่อยนะครับโอ้โหเสียดายอะสลามตัวเนี้ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวลงไปใหม่นะครับออกก่อนอื่นไหนๆเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำไอ้นั่นดีกว่าเนาะก็คือไอเทมที่คล้ายๆพิกกี้แบงค์นะครับก็คือเดี๋ยวค่อยอธิบายนะครับมันคราฟยังไงนะอ้าวแล้วจะเปล่าไปทำไมเนี่ยนี่มันจะใช้จังเกิลสปอร์15อันนะครับแล้วก็ไอเทมจากบอสหนอนหรือว่าบอสลูกตาเนาะเฮ้ยสบายเรามีอยู่แล้วใช่ปะนี่เดี๋ยวผมเล่นเป็นเฮ้ย NPC Towering มาเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันจะขายปืนให้เราหรือเปล่าตรงนี้เนาะชึบโอ้ไม่ขายนะครับโอ้โหทำไมมันขายยากขนาดนี้วะเนี่ยก็ขอขายพวกนี้ให้นายกลับไปแล้วกันถ้านายไม่ขายก่อนอื่นนะครับเราเตรียมไอเทมมาแล้วใช่ไหมครับให้เราไปที่ Demon Outer นะครับถ้าเป็นไบโอมคิมสันต้องเป็นคิมสัน Outer เนาะไอเทมที่เราจะคราฟมันจะเป็นไวแบ็กนะครับนี่คราฟอันนี้นะอย่าไปคราฟอันล่างนะคราฟไวแบ็กมานะครับโอเคตอนนี้ชีวิตเราจะสบายขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเราสามารถเก็บของได้เพิ่มนะก็ไอเทมพวกนี้ก็เก็บไว้ในไวแบ็กเลยก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้เนาะเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมออฟนี้ว่ะผมน่าจะออฟนี้มานะครับเมื่อกี้เดี๋ยวถ้าผมจำไม่ผิดที่บ้านเราผมจำได้ว่าผมมีกุญแจทองอยู่นะผมไปเก็บไว้ไหนแล้ววะเนี่ยอ๋อนี่โอ้ตั้ง4อันแน่เดี๋ยวกลับไปที่ปราสาทก่อนนะครับเดี๋ยวพอได้ไอเทมสายเวทที่เราต้องการอีกอันมาแล้วเราจะกลับเราจะอธิบายของทั้งหมดที่เราหาได้มานะครับก็โอ้โหเมื่อกี้ไม่ได้อธิบายอะไรเลยชุบๆได้เป็นโยโย่มาเราไม่ต้องการเพื่อนโยโย่เราไม่ได้ใช้ไม่จะว่าไปสายโยโย่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวซีรีส์หน้าเรามาลองเล่นโยโย่กันดูบ้างดีกว่านะครับนี่ได้มาแล้วนะครับสำหรับไอเทมสายเวทที่เราต้องการนะโอเคถ้างั้นเรากลับกันเลยนะครับก็มันเหลือนะเดี๋ยวเราเปิดกันต่อดีกว่านะครับเปิดแค่กล่องนี้นะอีกกล่องเอาไว้เปิดเดี๋ยวเจอไหมกล่องที่มันเป็นสลามอยู่ข้างในอ่ะอ๋อแล้วก็ไอเทมอันนี้นะครับเราไม่ได้โต๊ะปรุงยาใช่ไหมครับถ้าเราได้อันนี้มาก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวผมแล้วก็นี่นะครับที่ผมได้ทำเควสนะครับผมได้เทมมา3ชิ้นนะครับแต่มันจะซ้ำกัน1ชิ้นใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเอาไปโยนลงบ่อชิมเมอร์ให้ดูนะครับมันมีอะไรนะอ๋อไม่มีแล้วเนาะแล้วก็ผมได้ไปตกปลาหาไข่มุกมาแล้วนะครับแล้วก็ผมเอาไปโยนลงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเป็นช็อตมาใส่ในนี้ละกันนะครับก่อนก่อนอื่นก็ไอเทม3ชิ้นนี้นะครับที่เราจะมารวมกันนะครับซึ่งมันหายากมากนะครับต้องได้จากการทำเควสจาก NPC Angler นะครับก็ค่อนข้างยากเนาะกว่าจะได้มาครบทั้งหมดนะครับแต่อันนี้ผมได้มา3อันแล้วพอเป็นเวอร์ชั่น 1.4.4 ขึ้นไปนะครับมันจะคราฟไอเทมชิ้นนี้ง่ายขึ้นนะครับว่าเราสามารถเอาไอเทมมาโยนลงบ่อได้เนาะนี่นะครับก็ถ้าเราได้ซ้ำมาแบบนี้ก็โยนลงบ่อไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เช่นกันนะครับอันนี้ก็โยนลงไปจะกลายเป็นโต๊ะปรุงยาเนาะนี่ได้เฮ้ยเดี๋ยวมันได้มีดอันนี้มานะครับเราโยนลงอีกรอบนะครับโยนลงไปอีกรอบนะครับเราจะได้เป็นอีกชิ้นมานะครับนี่ก็คือชิ้นนี้นั่นเองนะครับก็โอเคดังนั้นเราก็ไม่มีอะไรที่จะต้องโยนอีกแล้วใช่ไหมไม่มีเนาะกลับกันเลยโอเคพอเรากลับมาเราเอาไอ้โต๊ะซัมมอนเมื่อกี้ไปโยนลงนะครับเราได้เป็นโต๊ะปรุงยามาเนาะก็เวลาค่อนข้างน้อยนิดนึงนะเดี๋ยวผมสปีดดีกว่าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าดูไม่รู้เรื่องนะก็โอเคเดี๋ยวผมค่อยมาอธิบายเพิ่มนะครับไอเทม3ชิ้นนี้นะครับเรา
พอได้ครบแล้วก็มารวมกันนะครับก็จะได้เป็นฟิชอะไรเนี่ยฟินเดอร์อะไรสักอย่างเนี่ยแหละผมอ่านไม่ออกนะครับไม่ต้องมาคาดหวังกับภาษาอังกฤษของผมนะผมไม่ได้เรียนนะครับอาจจะอ่านไม่ออกนะเดี๋ยวนะมีอะไรอีกนะขอคิดก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปของที่เราได้มาเมื่อกี้กันเลยดีกว่านะครับก็จะมีไอเทมเวทมนต์2ชิ้นนี้เนาะแล้วก็ชิ้นนี้ยังออฟไม่เสร็จนะครับเนื่องจากตังหมดนั่นเองแล้วก็นะอันแรกเราได้นี้มาใช่ไหมครับตอนนี้ผมได้ออฟเป็นไม่ที่เข้าเป็นพิธีเรียบร้อยแล้วนะก่อนแรกก็จะเป็นอันนี้เนาะมันชื่อว่าอะควาอะไรเนี่ยสเปกเตอร์เหรอเออช่างมันเถอะก็มันจะฉีดเป็นน้ำหรือเปล่าถ้าอะความันก็น่าเป็นน้ำอ่ะเนาะมันจะเป็นไอเทมที่เราฉีดแล้วมันจะปล่อยน้ำออกมาแบบนี้นะครับมันทำดาเมจนะครับก็ค่อนข้างแรงอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะก็แล้วก็อีกอันก็จะเป็นเอ้ยอันนี้ผมชอบนะที่เขาปรับมาใหม่นะครับเพราะเอฟเฟกต์มันค่อนข้างสวยเนาะเนี่ยจิ้วจิ้วจิ้วเนี่ยมันสวยมากเลยแล้วก็ดาเมจมันแรงด้วยนะตอนนี้ก็47แล้วยังไม่ใช่ออฟมิดเดิลคอลนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมหาเหยื่อแป๊บนะเหยื่อก็น่าจะเป็นจังเกิลละมั้งนี่โอ้โหโคตรสวยเลยดูดิค่อนข้างสวยนะครับอันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยนี่ชุบเนี่ยมันล็อกเป้าด้วยนะครับแค่กดระวังเนาะถ้าเรากดค้างไว้เราสามารถบังคับทิศทางมันแบบนี้ได้เลยนะครับก็เอามาชนแบบนี้ได้เลยเนี่ยอุ้ยถ้าเราเฮ้ยเรากดค้างไว้ได้เลยนะครับถ้าเราไปชี้ตัววันเตอร์แบบนี้นะเนี่ยโอ้ค่อนข้างรัวนะเนี่ยผมชอบนะเนี่ยหรือว่าเราจะกดแบบนี้ก็ได้นะครับโหเฮ้ยแรงนะเนี่ยแล้วก็สวยด้วยนะครับเฮ้ยชอบเดี๋ยวเรามาลองอันนี้กันดูดีกว่านะครับก็อันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะก็เฮ้ยแต่มันก็แรงอยู่นะเนี่ยรัวด้วยนะครับเนี่ยเฮ้ยถือว่าค่อนข้างดีนะก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็แล้วก็เราได้ไอเทมชิ้นนี้มาเมื่อกี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็เอามาคราฟรวมกับไลฟ์ฟอร์มอนาลิเซอร์นะครับหรือเปล่าไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะก็เอา2อันนี้นะครับแล้วก็ผมจำได้เอานี่เอามารวมกับ3ชิ้นนี้นะครับก็จะได้มาเป็นอันนี้นะครับชุบแล้วก็ตอนนี้ของเรายังไม่ครบนะครับตอนนี้ของเรายังไม่ครบนะครับยังขาดอะไรนะที่วัดความลึกเหรอแล้วก็เป็นคอมพาสนะครับก็คือเข็มทิศนั่นเองก็ขาดอันนั้นเนาะที่เราจะมารวมกันเป็น PDA เนาะแล้วก็น่าจะขาดนี่ขาด2อันนี้นะครับก็คือเดฟมาสเตอร์นะครับแล้วก็คอมพาสนะครับก็ขาดแค่2อันนี้เนาะเราก็จะได้เป็นโฟนมาแล้วนะครับก็คือมือถือนั่นเองก็เอามารวมก้อนเนี้ยเอามารวมกับกระจกวาร์ปนะครับก็จะได้เป็นนี้มานะครับแล้วก็สามารถเอาอันนั้นแล้วก็มารวมกับเมจิกคองกับเดมอนคองนะครับก็จะได้เป็นเชลโฟนมานะครับก็ค่อยว่ากันเนาะพาร์ทหน้าก็น่าจะได้แล้วล่ะมั้งเพราะว่าผมจะทำฟาร์มนะครับภายในพาร์ทหน้าเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับของพวกนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะแล้วก็หมดทุนละแล้วหรือยังกับเรื่องพวกนี้พวกนี้ก็ยังไม่ได้ใช้นะเก็บไว้ในนี้ก่อนนะครับก็ขาดอะไรก็ไม่น่ามีแล้วถ้างั้นเรามาเปิดกล่องไอ้นั่นกันเลยดีกว่านะครับก็คือเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเก็บไว้ไหนนะอ๋อในนี้โอ้โหลืมนะครับนี่ก็เอาไว้ในนี้ก็ได้นะหรือว่าไว้ในตัวก็ได้นะครับเอาไว้ในนี้ก็เปิดได้เช่นกันนะครับแค่เปิดอันนี้ไว้นะแค่ปล่อยให้มันถุงมันเปิดแบบนี้นะครับถ้ามันปิดแบบนี้ไม่ได้นะต้องคลิกขวาให้มันเปิดแบบนี้นะครับมันถึงจะใช้ได้นะแล้วก็ลังที่เราตกมาได้ก่อนหน้านี้นะครับนี่โอ้โห15กล่องเลยเนี่ยลังที่เราตกมาในพาร์ทที่แล้วนะครับเวลาเราเปิดเราจะได้กล่องพวกนี้มานะครับแล้วก็พอเราได้กล่องพวกนี้มาเสร็จปุ๊บเราได้กุญแจนี้มาแล้วใช่ไหมครับจากปราสาทนะครับแล้วก็คลิกขวาเปิดไปได้เลยนะครับก็เราก็จะได้โอ้โหกล่องเดียวได้ด้วยเหรออันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นคล้ายๆนี้นะ
ไอเทม2ชิ้นนี้คล้ายๆกันนะครับก็คือ2ชิ้นนี้นะเราสามารถกดลบปล่อยมันจะเล็งออโต้นะครับก็เช่นกันนะครับแล้วก็เราสามารถกดค้างแล้วก็บังคับทิศทางแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับนี่เฮ้ยค่อนข้างสวยนะเนี่ยเอฟเฟกต์มันดาเมจมันทำไมมันเบาจังวะก็ช่างมันแล้วกันเฮ้ยมันไม่น่าเบาขนาดนี้นะเดี๋ยวเราเปิดต่อดีกว่านะครับชุบเฮ้ยอันนี้ก็สายเวทเหมือนกันนะเนี่ยนี่ได้มาแล้วโอ้โหทำไมเราได้มาง่ายขนาดนี้วะเนี่ยส่วนที่เหลือ13กล่องนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูดีกว่าว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับอ๋อแล้วก็ของนะครับเวลาเราเปิดพวกนี้ก็จะเหมือนเราเปิดพวก Shadow Chase นะครับในนรกนะครับก็มันจะมีของคล้ายๆกันเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่น่ามีอะไรมากอ่ะประมาณนี้ก็หมดแล้วเนาะของส่วนของพวกนี้ก็ที่ไม่ได้ใช้ก็ไปขายทิ้งก็ได้นะเพราะตังค์ตอนนี้เราก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขายสักครู่นะครับเดี๋ยวเก็บอันที่เราจะใช้เอ้ยนี่ไงมิติคอลเราไม่ต้องออฟใหม่แล้วนะครับเราได้มิติคอลมาแล้วนะครับก็ส่วนที่เหลือก็ขายไปได้เลยนะครับโอเคหอกเราไม่ได้ใช้ก็ขายไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็ไหนๆเราก็จะออฟอยู่แล้วนะครับเก็บอันที่มันไม่มีออฟไปนะครับมันจะเอ้ยไม่ใช่ขายที่เหลือไปนะครับก็คือขายไปเลยแล้วก็ธนูก็ขายไปเลยส่วนอันนี้หรอจะเก็บมาแย่ๆทำไมเนี่ยเก็บไว้แล้วกันนะครับพวกนี้อะไรนะเฮ้ยผมเจอกล่องเมื่อกี้อ่ะโอ้โหถ้าเปิดมันจะมีสลามออกมานะครับเดี๋ยวเราลงไปอยู่ข้างล่างดีกว่านะครับเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยผมจะทำอะไรหมดแล้วเนี่ยอ๋อแล้วก็อันนี้นะครับสามารถเอามารวมกับอันนี้ได้นะครับก็คือต้องการอันนี้ที่เราได้จาก NPC Towering นะครับแล้วมารวมกันนะเป็นไอเทมก่อสร้างนะครับแล้วก็ไอเทมนี้ที่เราได้จากกล่องเมื่อกี้เนาะแล้วก็จะเป็นเก้าอี้นะครับแล้วก็ไอเทมที่ช่วยเราขุดเร็วนะครับอันนี้นะครับช่วยเราขุดเร็ว 25% นะครับสามารถเอา4ชิ้นนี้มารวมกันได้นะครับในเวอร์ชันใหม่เนาะนี่เราก็จะได้เป็น Hand of Creation มานะครับก็ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะ NPC Towering ใหม่แล้วแต่เราไปดูดีกว่าว่ามันจะขายปืนให้เราหรือยังนะครับก็มันอยู่ไหนอ๋อตัวนี้ที่เดิมเลยอ๋อผมได้ที่วาร์ปมาแล้วเนาะเดี๋ยวผมเอาเพลอนมาวางไว้ตรงนี้เลยดีกว่าแล้วก็ย้าย NPC พวกนั้นมาที่บ้านตรงนี้นะครับคือผมได้สร้างไว้นะแต่ก็ยังไม่ได้นะเดี๋ยวผมไปซื้อสายไฟก่อนดีกว่านะครับในเวอร์ชั่นใหม่นะครับใน 1.4.4 นะครับNPC Mechanic นะครับมันจะขายเป็นที่วาร์ปเนาะตั้งแต่ยังไม่เข้าฮาร์ดโหมดนะครับนี่เนี่ยมันจะขายที่วาร์ปเลยนะครับปกติเราต้องฆ่าบอสเหล็ก1ตัวแล้วก็ให้ NPC สตรีมพังมานะครับถึงจะได้เนาะแต่อันนี้เราได้ตั้งแต่ยังไม่เข้าฮาร์ดโหมดเลยนะครับก็ซื้อมา2อันก่อนเนาะแล้วก็ซื้อสายไฟมาซักโอ้โหตังหมดไงฮ่าทำไมมันแพงขนาดนี้อ่ะก็ขายพวกนี้ไปบ้างก็ได้นะครับก็ประมาณนี้พอเนาะแล้วก็ซื้อไอเทมพวกนี้มานะครับซื้อมาทุกชิ้นเลยเราจะเอาไปรวมกันนะครับแล้วก็อันนี้ด้วยนะน่าจะประมาณนี้หรือเปล่าโอเคเนี่ยประมาณนี้นะครับจากนั้นก็วาร์ปกลับไปที่บ้านนะครับแล้วก็มาที่โต๊ะ NPC Goblin นะครับแล้วก็เอาไอเทมพวกนี้มารวมกันนะชุบนี่ชุบได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนลายตานะครับทีนี้เราก็จะย้าย NPC พวกนี้ไปตรงบ้านตรงนู้นแล้วนะครับก็ทุบอันนี้ออกนะครับแล้วก็จากนี้เราจะใช้ที่วาร์ปเอานะครับวาร์ปไปแล้วก็ไปใช้ไพลอนตรงนู้นเนาะเพราะบ้านผมได้สร้างเสร็จแล้วนะครับผมจะวาร์ปขึ้นไปบนบ้านเดี๋ยวมันไม่สวยเดี๋ยวบ้านไม่สวยก็เราจะวาร์ปมาประมาณแถวๆตรงนี้ละกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะวาร์ปขึ้นมาแถวๆตรงนี้ละกันนะครับแล้วก็ค่อยไปใช้ไพลอนเนาะเจ็บประมาณนี้ส่วนพวกนี้ก็ลายตานะครับไอเทมอันนี้ก็เราไม่ได้ใช้แล้วก็เก็บเข้าในพิกกี้แบงค์ไปเลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะลองวาร์ปดูนะครับวาร์ปได้นะครับพอวาร์ปได้เราก็ย้าย NPC มาอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็คือเอาไพลอนวางไปตรงกลางแบบนี้นะครับเพื่อความสวยงามเนาะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนไอเทมที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับที่เราเปิดจากกล่องนั้นมาเมื่อกี้นะครับเราจะได้เป็นFlower of Fire นะครับก็จะเป็นอันนี้เนาะเดี๋ยวไอเทมมันลกเลยกันสายเวทมันมีของให้เล่นค่อนข้างเยอะนะอันนี้นะครับค่อนข้างแรงอยู่นะดาเมจประมาณ64นะครับโอ้แรงสุดเลยนะเนี่ยอ๋อ
ใช่ใช่ยังเหลือนี่นะเราโหดูออฟไม่รู้เราจะออฟได้ดาเมจมาหรือเปล่านะไม่ได้เข้านั่นเองแต่ไม่น่าได้มั้งตังแค่นี้เดี๋ยวออฟไปสักหนึ่งทีก่อนนะครับชุบโอ้โหหนักกว่าเดิมดีขึ้นมาหน่อยไม่หนักอีกแล้วเออใช้นี่ไปก่อนแล้วกันนะครับดาเมจตอนนี้อยู่ที่43เนาะก็ใช้มันก่อนนะครับนี่ไอเทมก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปหามอนเตอร์ลองดีกว่าเอาไปที่ไบโอมไม่นั่นดีกว่าเนาะลืมขอรับนะครับเขียนมอนเตอร์ออกมาหน่อยอยากลองอาวุธนะครับนี่2ตัวปั้งเฮ้ยทะลุด้วยทะลุ2เป้าหมายนะครับแต่อันนี้น่าจะอ๋อนี้ไม่ได้ทะลุเนาะแต่มันค่อนข้างแรงนะครับเดี๋ยวซูมเข้าหน่อยดีกว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นนะปั้งเฮ้ยไม่โดนปั้งติดไฟด้วยนะครับทั้ง2อันเลยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับอาวุธที่เราเปิดได้จากกล่องเมื่อกี้เนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับขาดอะไรอีกอ๋อใช่แล้วก็ส่วนที่สู้บอสกำแพงนะครับผมได้สร้างไว้นิดหน่อยนะครับสร้างไว้แค่นี้ไม่รู้ว่าบอสกำแพงจะตายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมค่อยต่อไปด้านขวาอีกหน่อยละกันนะครับเอ้ยเดี๋ยวน่าจะเป็นพาร์ทหน้านะครับสำหรับบอสกำแพงนะครับพาร์ทนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับมาสรุปไอเทมที่เราได้วันนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับก็อันแรกก็เป็นอันนี้นะครับหนังสือเป็นหนังสือสายเวทนะครับที่เราได้จากปราสาทเนาะเราสามารถทุบหนังสือที่มันวางอยู่นะครับแล้วก็มันจะดรอปอันนี้มานะครับถ้ามันมีนะแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นอันนี้นะครับนี่โอ้โหผมค่อนข้างชอบนะเนี่ยเอฟเฟคมันค่อนข้างสวยนะครับเนี่ยแล้วก็มันมีเสียงแบบ เสียงดาวตกด้วยนะครับก็แล้วก็อันที่3ก็จะเป็นอันนี้นะครับก็คือที่ฉีดน้ำนั่นเองแต่มันก็แรงอยู่นะเนี่ยมันเป็นสายเวทนะครับก็เราจะสะสมเนาะแล้วก็จะเป็นอันไหนอีกนะหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วนะครับต่อไปก็เป็นอันนี้นะครับก็คือ flower fire นะครับก็คือดอกไม้ไฟนั่นเองเฮ้ยมันติดแพลตฟอร์มด้วยเนาะแล้วก็ค่อนข้างแรงด้วยนะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับนี่ผมค่อนข้างชอบเลยอันนี้แหละที่เราจะใช้สู้บอสกำแพงหรือไม่ก็หนังสือเคียวเนาะเพราะว่ามันทะลุได้แค่กี่เป้าหมายนะผมลืมอ๋อ2เป้าหมายนะครับแต่หนังสืออันนี้มันสามารถทะลุได้หลายเป้าหมายกว่านะครับผมจะใช้นี้สู้บอสกำแพงแล้วกันนะก็อันนี้ก็ค่อนข้างชอบนะดาเมจแรงนะครับแล้วก็บังคับทิศทางได้แล้วก็ล็อกเป้าด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไอเทมที่เราได้มาวันนี้นะแล้วก็จะเป็นไวแบ็กนะครับก็ไวแบ็กก็เดี๋ยวนี้อัปเดตมาใหม่นะครับถ้าเราเอายาใส่ไว้ในนี้เรากดบัฟแล้วมันจะบัฟยาทั้งหมดที่อยู่ในไวแบ็กเลยนะครับถ้าเราเปิดมันไว้นะก็ประมาณนี้นะมีอะไรอีกไหมเนี่ยน่าจะไม่มีแล้วมั้งอ๋อหมดแล้วเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะก็เดี๋ยวส่วนบอสเดียคอปนะครับผมจะสู้แล้วก็เอาไว้ท้ายคลิปเนาะเพราะว่าของมันไม่น่าครบนะเพราะว่าผมหาได้แค่ตัวเดียวนะครับฟาร์มยากมากบอสตัวนี้เดี๋ยวค่อยฟาร์มมาทีหลังนะครับแล้วก็ค่อยเปิดหาของเอานะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับพาร์ทหน้าแล้วก็น่าจะได้เข้าฮาร์ดโหมดแล้วหรือมั้งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะตบบอสตัวนี้เป็นของแถมให้ท้ายคลิปแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายไปละฝากกดติดตามผมด้วยนะกดกระดิ่งด้วยเผื่อลงคลิปแล้วมันไม่แจ้งเตือนนะครับก็ไปละบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าเข้าฮาร์ดโหมดแล้วก็ไปละ
Thank you.